มีคลิปมาเตือนภัยกันค่ะแต่ว่าจะหลบยังไงนี่อีกเรื่องนึงนะคะก็คือว่ามีรถกระบะขับรถอยู่ดีๆนะคะปรากฏว่ารถที่สวนมาเป็นรถใหญ่เป็นรถพ่วงแล้วก็ไปเหยียบเอาก้อนหินก้อนหินกระเด็นมาโดนกระจกแตกค่ะเฮ้ยอะไรวะหินนี่เป็นใครๆก็ตกใจนะเจอแบบนี้ดีดขึ้นมาเนี่ยเต็มเต็มอุ้ยเต็มๆเลยนะคะอ่ะเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะในรถเนี่ยคือขับมาตามถนน2เลนสวนกันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถพ่วงเนี่ยคือขับสวนมาพอดีเลยแล้วเหยียบหินเข้ากระเด็นใส่กระจกจนแตกนะคะคนขับก็สติดีนะคะบังคับรถจอดไปข้างทางแล้วก็เอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้ค่ะสำนักข่าววันนิวส์ไปสอบถามคุณสุมิตาอายุ31ปีเจ้าของคลิปบอกว่าเหตุเกิดเมื่อวานนี้ตอนบ่าย3เธอเป็นคนขับรถแล้วแฟนหนุ่มเนี่ยนั่งมาด้วยรถกระบะนะคะเป็นขับมาตามตรงถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ค่ะที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามุ่งหน้าจะไปนครนายกพอถึงจุดเกิดเหตุรถพ่วงก็วิ่งสวนมาแล้วก็เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นนะคะแต่ว่าโชคดีค่ะที่ก้อนหินเนี่ยไม่ทะลุเข้ามาภายในรถเพราะว่าเป็นกระจกนิรภัยติดฟิล์ม2ชั้นก็เลยอาจจะป้องกันการกระแทกได้ส่วนรถพ่วงคู่กรณีเขาไม่ได้หนีหายไปไหนนะคะเขาก็จอดเหมือนกันแล้วก็เรียกบริษัทประกันมาเจรจาตกลงกันได้ค่ะเหตุการณ์นี้ก็เลยเอามาโพสต์ลงโซเชียลเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะว่าให้ระมัดระวังถ้าเกิดเหตุแบบนี้ก็ต้องตั้งสติก่อนเลยแล้วก็ขับรถลงข้างทางส่วนกระจกรถถ้าเป็นไปได้ก็ติดฟิล์มแบบ2ชั้นจะได้ไม่ให้ทะลุเข้ามาได้นะคะถึงห้องผู้โดยสารเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือว่าถึงขั้นเสียชีวิตก็ได้เธอก็บอกเลยล่ะค่ะบอกว่ารอดมาได้นี่ถือว่าโชคดีมากเลยค่ะ